วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวัสันพาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้มาขนของให้ลูกค้านะครับจากหน้าเมืองนวนครนะครับไปแถวๆคลองสามรังสิตนะครับนี่ก็นัดไว้4โมงครึ่งนะครับแล้วก็มา4โมงครับไม่ไกลจากเราเท่าไหร่ครับข้ามทางมาแต่กว่ารถติดในนวครับเรามาก่อนเวลาก็เข้าไปขนของก่อนได้ครับนี่เป็นคอนโดนะครับชั้น6ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับมีรถเข็นมีอะไรชุดของก็มีประมาณนี้ครับไม่เยอะประมาณลงลิฟต์3เที่ยวครับใหญ่สุดก็จะมีเครื่องซักผ้าครับของเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยเอาขึ้นในด้านบนครับรถเข็นเรายังไม่ได้ถอดไว้ครับที่คอนโดมีรถเข็นให้ครับแจ้งเข้าไปนี่ครับเครื่องซักผ้าใหญ่ผมก็วางไว้ชั้นๆนี้ก่อนก็ถือว่างานชิลนะครับวันนี้ไม่ได้แบกหามอะไรเบาๆครับเรียบร้อยครับนี่เป็นคอนโดอยู่ที่ตรงข้ามหน้าเมืองนวนครนะครับไปส่งกันแล้วครับไปแถวคลอง3รังสิตนะครับอันนี้ก็จะเกือบ5โมงนะครับแพทจะติดนะครับตรงนั้นเพราะว่าคนส่วนมากเลิกงานครับนี้ก่อนจะมาทำอาชีพนี้ผมก็ทำงานโรงงานมาก่อนนะครับเป็นพนักงานออฟฟิศก็รายได้ก็ประมาณรวมๆ19,000ได้ครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับทำโอทำอะไรก็น่าจะ20,000อัพครับ25,000ประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องทำงานทุกวันครับบางวันก็ไปแต่เช้ากับดึกครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อิสระแต่ตัดสินใจมาทำงานตรงนี้ก็คือรับงานเองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนแบบการตลาดได้ครับหาลูกค้าเก่งอะไรประมาณนี้ก็เลยลองหาดูก็ได้งานก็เริ่มทำมาเรื่อยๆครับก็มีงานทุกวันครับนี่จากเมื่อก่อนได้งานประจำเดือนละ19,000ถือว่ามั่นคงอยู่ครับแต่ต้องทำงานถึงวันเสาร์ครับวันอาทิตย์บางอาทิตย์ก็ต้องทำนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีงานก็ไม่ทำครับนี้งานนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็จบงานแล้วครับนี้ก็งานนี้ก็ราคางะค่างานอยู่ 1,500 ครับก็หักค่าแรงเด็กยกของอะไรไป300ค่าน้ำมันอีก100กว่าบาทอะไรเงี้ยก็เหลืออยู่ 1,200 ครับถือว่าโอเคครับบางวันก็ 2,000 อัพครับแล้วแต่งานครับก็ขนลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชียวครับลงชั้นหนึ่งบางคนก็ว่าผมโง่มากครับลาออกจากงานเดือนละ 19,000 19,000 นะครับมาวิ่งงานก็แรกๆก็คิดกังวลอยู่ครับแต่ทำมาเรื่อยๆถือว่าโอเคครับรายได้เยอะกว่าครับหักค่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่มีนายไม่มีอะไรครับมีแค่ลูกค้าครับหางานเองยิ่งได้งานเยอะยิ่งชอบครับอย่างเงี้ยยิ่งขยันครับขยันไม่มีคำว่าอดครับแต่ถ้าใครเป็นแบบอะไรอะรถร่วมอะไรอย่างเงี้ยเงินก็จะน้อยกว่าก็คล้ายๆกับทำงานประจำครับไม่ต่างกันครับเป็นรถร่วมแต่นี้คือเราหางานเองตั้งราคาเองรับสายท
ทำอะไรเองทุกอย่างครับก็เลยได้ราคาดีเรียกราคาได้ไหนเราอยากหยุดก็ไม่รับงานอะไรประมาณ